าเป็นผู้รู้รอบคิดชอบเห็นชัดแตกฉานและเป็นเลิศในศาสตร์และศิลป์แทบทุกแขนงด้วยคติประจำใจว่าการสอดแสวงหาความรู้อยู่เสมอเป็นวิถีชีวิตของคนเก่งเขาคือเลโอนาร์โดดาวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นชาวอิตาเลียนเกิดเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช1995ที่หมู่บ้านวินชีเมืองฟลอเรนซ์ดาวินชีเกิดในยุคเรือเนซองเป็นยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองทางศิลปะและวิทยาการเขาเป็นทั้งจิตรกรวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่รอบรู้ทั้งคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์พฤกษศาสตร์ชลศาสตร์กลศาสตร์ธรณีวิทยาและสรีรวิทยาโดยศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เขาได้ศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งและถ่องแท้ผลงานเรื่องชื่อของดาวินชีที่ทั่วโลกรู้จักมากที่สุดคือภาพวาดโมนาลิซาหญิงสาวผู้มีรูปหน้าในตาและรอยยิ้มชวนค้นหาและอีกหนึ่งผลงานคือภาพพระกยาหารค่ำมื้อสุดท้ายหรือ The Last Supper ที่ในความงดงามของภาพนั้นมีปริศนาของผู้ร่วมโต๊ะอาหารกับพระเยซูอันชวนให้ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบกันอย่างไม่รู้จบในเวลานั้นผู้คนยกย่องดาวินชีในฐานะจิตรกรแต่แทบไม่มีใครยอมรับผลงานสร้างสรรค์อื่นๆของเขาเป็นเพราะความคิดอันอัจฉริยะของเขาก้าวล้ำนำสมัยเกินกว่าใครในยุคนั้นจะจินตนาการตามได้เช่นภาพวิทรูเวียนแมนที่เกิดจากการที่ดาวินชีศึกษาสัดส่วนกายวิภาคมนุษย์อย่างละเอียดจนพิสูจน์ทฤษฎีของวิทรูเวียนสถาปนิกยุคโรมันได้สำเร็จว่าร่างคนยืนกลางแขนขาจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์เสมอซึ่งนับเป็นการเปิดประตูสู่กายวิภาคศาสตร์ครั้งสำคัญคนในยุคนั้นอาจไม่เข้าใจไม่ยอมรับงานของดาวินชีหากในยุคปัจจุบันโลกยกย่องให้ดาวินชีเป็นสุดยอดอัจฉริยะศิลปินแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการผู้เกิดก่อนยุคสมัยดาวินชีได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจไว้ว่า Those who are in lovewith practice without knowledge are like the sailor who gets into a ship without ladder or compass and who never can be certain whether he is going การลงมือทำงานทั้งที่ไม่มีความรู้เสมือนทหารเรือที่แล่นเรือไปโดยไม่มีหางเสือหรือเข็มทิศและไม่มีใครมั่นใจได้ว่าเขาจะไปไหนกราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่ท่านววัชระเมธีนะครับกับผมมิกบรมพุทธิรนิติอันดับแรกครับขออนุญาตนั่งเสมอพระอาจารย์เพื่อสะดวกในการสนทนาและถ่ายทำนะครับผมครับกราบคุณครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับเข้าสู่ช่วงคำสำคัญวันละคนประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2558นี่เองครับผมซึ่งคุณผู้ชมจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าของเราเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4อาทิตย์ด้วยกันเรียนเล่นเป็นเปลี่ยนวันนี้ครับเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่3สัปดาห์เป็นนั่นเองก็คือเป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นแต่หัวข้อประจำวันนี้นะครับก็คือเป็นผู้รู้รอบคิดชอบเห็นชัดพระอาจารย์ครับจะขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยกรุณารบกวนอธิบายคำว่าเป็นให้หน่อยครับในที่เราหมายถึงอยู่ตอนนี้ครับผมครับสัปดาห์ที่3นี่คือสัปดาห์เป็นครับสัปดาห์ที่1เรียนสัปดาห์ที่2เล่นครับสัปดาห์ที่3เป็นสัปดาห์ที่4เปลี่ยนเรียนก็หมายความว่าเรียนทางธรรมนำทางโลกครับเล่นเล่นเพลินเจริญปัญญาครับเป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นนะครับแล้วเปลี่ยนตนเปลี่ยนคนทางโลกอันนี้สำคัญที่สุดเรากลับมาที่อันที่3เป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นหมายความว่าเมื่อเราได้รับมอบหมายให้เป็นอะไรก็ตามครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ตามหรือคุณอาสามาเป็นใครหรืออะไรก็ตามคุณต้องเป็นในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเช่นอาตมาภาพเป็นนักบวชครับก็ต้องตั้งใจว่าจะเป็นนักบวชที่ดีที่สุดครับให้น่ากราบน่าไหว้ให้มีศีลอาจารวัดงดงาม
มีความรู้ทั้งทางธรรมทางโลกพอที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคนได้ครับคุณโยมเป็นพิธีกรครับก็ต้องมั่นใจว่าฉันจะเป็นพิธีกรที่ดีที่สุดของวงการให้ได้ครับนะหรือแฟนคุณโยมอาจจะเป็นดาราครับก็ต้องมั่นใจว่าจะตีบททุกบทที่ได้รับให้แตกกระจายไปเลยครับผมครับนะจนกระทั่งว่าคนเชื่อมั่นว่าเขาเป็นอย่างที่แสดงออกมาจริงๆคุณเป็นตำรวจคุณเป็นทหารคุณเป็นนักธุรกิจครับคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นหมอคุณเป็นอะไรก็ตามต้องตั้งใจว่าฉันจะเป็นในสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาให้เป็นหรือที่ตั้งใจจะเป็นอยู่หรือที่สวมหัวโขนอยู่ให้ดีที่สุดจำสั้นๆว่าเป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นฉะนั้นเมื่อเรานำคำนี้นิยามนี้มาใช้กับสามเณรแม่ชีก็จึงหมายความว่าเมื่อน้องเณรของเราเนี่ยเมื่อเยาวชนของเรามาบวชเป็นสามเณรก็ต้องเป็นสามเณรครับที่ดีที่สุดครับเมื่อมาเป็นแม่ชีก็ต้องมั่นใจว่าจะเป็นแม่ชีที่ดีที่สุดจะเป็นได้ไงก็นี่แหละเราก็ต้องฝึกก็ต้องหัดก็ต้องพัฒนาเขารวมทั้งเขาเองก็ต้องเปิดใจรับการฝึกหัดพัฒนาด้วยตัวเขาเองด้วยเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราถือคติว่าเป็นอะไรก็ตามนะจะเป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นนั่นแหละคือรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งก็เหมือนกับบุคคลสำคัญของเราประจำวันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมคือเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองครับต่อไปเลยครับในเมื่อที่พระอาจารย์เกิดมาแล้วอยากจะถามว่าทำไมครับเหตุผลเพราะอะไรพระอาจารย์ถึงเลือกบุคคลสำคัญของเราในวันนี้เป็นเลโอนาร์โดดาวินชีครับผมครับดาวินชีนี่เป็นที่รู้กันว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นจิตรกรเอกของโลกครับภาพจิตรกรรมสร้างชื่อของเขาก็คือโมนาลิซาครับซึ่งทุกวันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับพระอาจารย์เองไปปารีสเกือบทุกปีครับเพื่อจัดหลักสูตรภาวนาแก่ชาวไทยแล้วก็ชาวปารีสที่นั่นครับนับถึงปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่8ครับเรียกว่าไปกันมา7ปีในพระอาจารย์ไปพิพิธภัณฑ์ลูฟ6ครั้งครับไปทุกครั้งก็ไปดูงานเขานี่แหละครับนะไปดูงานโมนาลิซาแต่จริงๆไม่ใช่มีโมนาลิซาชิ้นเดียวในนั้นมีงานศิลปะมากกว่า 200,000 ชิ้นครับแต่ในบรรดา 200,000 ชิ้นนี่นะชิ้นที่เป็นนางเอกก็คือโมนาลิซาเท่านั้นแหละเห็นไหมทำไมล่ะภาพหนึ่งภาพจึงเรียกคนเข้าไปดูได้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ล้านคนครับเยอะขนาดที่ว่าบันไดหินอ่อนที่เดินขึ้นพิพิธภัณฑ์ลูฟครับยวบลงมาเลยหินอ่อนในโลกถูกเหยียบทุกวันทุกวันทุกวันนะแล้วมันก็แอนระแนนุ่มๆแบบหินอ่อนจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงใครจะไปคิดนะครับว่าหินอ่อนยังงอได้ใช่ไหมเพราะว่าคนเข้าไปปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านคนครับเคยเห็นพิพิธภัณฑ์ที่ไหนไหมที่มีคนอยากเข้าไปดูกันขนาดนั้นเมื่อมานั่งนึกถึงพิพิธภัณฑ์เมืองไทยพระอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นครับแต่ทำไมเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ประการหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่มีงานที่เป็นนางเอกระดับโมนาลิซาครับซึ่งถูกสร้างสรรค์โดยจิตรกรเอกของโลกคนนี้นั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีอีกหลายชิ้นงานที่อยู่ในนั้นไม่ต่ำกว่า10ชิ้นนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือพระกระยาหารมื้อสุดท้ายครับนั่นก็เป็นชิ้นที่เรียกว่าเรื่องชื่อของเขามากครับอย่างไรก็ตามดาวินชีเนี่ยถูกรู้จักหรือเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้สนใจศิลปะมานานเหลือแสนแต่แล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองกลายเป็นบุคคลที่ถูกรับรู้ในระดับที่เรียกกันว่าระดับโลกครับชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็เพราะว่าแดนบราวน์ครับนักเขียนชื่อก้องโลกในวันในทศวรรษนี้นักเขียนนานาชาตินักเขียนอินเตอร์ที่ดังที่สุดและดีที่สุดคือแดนบราวน์ครับได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อรหัสลับดาวินชีครับ The Da Vinci Code นะเขียนเรื่องนี้ออกมาแล้วฮอลลีวูดก็นำไปสร้างหนังครับแล้วก็เดินเรื่องด้วยนี่แหละภาพโมนาลิซาครับที่ถูกโจรขโมยเท่านั้นเองครับเพราะหนังเรื่องนี้ออกมานวนิยายเรื่องนี้ตีพิมพ์ไปทั่วโลกคนแห่ไปดูยังกับน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พิพิธภัณฑ์โลกครับดาวินชีแล้วก็โมนาลิซาจึงถูกชุบชีวิตให้ฟื้นตื่นขึ้นมากลายเป็นศิลปกรรมแห่งทศวรรษอีกครั้งหนึ่งครับเลยเชื่อไหมว่างานหนึ่งชิ้นกลายเป็นตราสัญลักษณ์ที่สร้างชื่อให้เขามาตลอดเวลาอันยาวนานเป็นไปได้ยังไงเคล็ดลับอยู่ตรงไหนคุณยอมลองคิดสิความตั้งใจความเอาใจใส่ในสิ่งที่เขาวาดณตอนนั้นหรือเปล่าครับเชิญพรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าในคำคมของวันนี้ครับดาวินชีนี่เขาพูดไว้ชัดเลยครับ
คนที่ทำงานทั้งที่ยังไม่มีความรู้นี่มันอันตรายมากเหมือนคนที่ล่นเรือไปในมหาสมุทรโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนครับน่ากลัวไหมน่ากลัวครับล่นเรือออกไปแล้วแต่ถามว่าไปไหนไม่รู้ ไปว่ากันดาบหน้าฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลักประกันเรื่องความปลอดภัยไหมเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยนะครับการออกเรือโดยที่ไม่มีเข็มทิศและไม่มีทิศทางเนี่ยครับใช่ครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะไปจบตรงไหนครับจุดหมายคืออะไรไม่มีใครรู้ก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่ทำเช่นนี้น่ะไม่มีชะตากรรมครับไม่มีอนาคตดาวินชีเป็นคนที่พูดประโยคนี้เอาไว้ว่าคนที่ทำอะไรก็ตามโดยขาดความรู้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้จริงจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งตัวเขาซึ่งเป็นคนทำงานและต่องานที่เขาทำซึ่งจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นครับการที่เราเลือกเขาขึ้นมาพูดถึงในวันนี้ก็เพราะว่าดาวินชีเนี่ยเป็นจิตรกรขณะเดียวกันก็เป็นอีกหลายๆอย่างคือถ้าเราไปดูป้ายที่ใต้รูปปั้นของเขานะครับเขาจะได้รับการจารึกว่านี่คือมนุษย์แห่งยุคเรเนซองส์เขาเรียกว่าเรเนซองส์แมนครับแปลว่าไงแปลว่ามนุษย์ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่รุ่งโรจน์และโดดเด่นที่สุดครับคือมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยเป็นคนที่เก่งหลายด้านชำนาญหลายเรื่องครับเก่งหลายด้านชำนาญหลายเรื่องเช่นตัวดาวินชีเนี่ยจิตรกรเขาก็เป็นนะนักออกแบบก็เป็นนักคิดก็เป็นนักเขียนก็เป็นดูเหมือนว่าเขาจะเขียนบันทึกเอาไว้มากกว่า30เล่มครับมากกว่า30เล่ม6เล่มนี่บิลเกตส์มาประมูลเอาไปเก็บเป็นสมบัติส่วนตัวละครับแล้วก็ยังมีภาพอีกเยอะแยะมากมายที่เพิ่งถูกคนพบเมื่อไม่กี่ปีนี้ก็มีแล้วก็ที่สำคัญที่โดดเด่นแล้วก็เป็นประจักษ์พยานว่าเขาเป็นคนที่เป็นตัวจริงครับในทุกวงการที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวงการออกแบบวงการนักคิดนักเขียนนักวาดครับนะตลอดจนถึงที่ปรึกษาทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในยุคนั้นของประเทศฝรั่งเศสเขามีฉายาว่าพระสหายต้นแปลว่าเพื่อนของพระมหากษัตริย์ถูกต้องครับคือเพื่อนของพระราชาอะไรทำให้เขาได้รับการยกย่องขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าทำอะไรมอนี่ทำจริงครับเช่นเบื้องหลังภาพโมนาลิซาเนี่ยก็วาดจากต้นแบบจริงๆครับไม่ใช่นั่งนึกเอานะเอานางแบบมานั่งเลยแล้วก็วาดลงตรงนั้นแก้งานกันตรงนั้นครับเขาเป็นต้นแบบของจิตรกรที่ทำงานโดยเอาความจริงมาเป็นฐานผสมผสานกับการใช้จินตนาการส่วนตัวของเขาครับว่ากันว่าตามประวัติของเขานั้นน่ะเขาอยากจะรู้จริงๆเรื่องสรีระของคนใช่ครับกล้ามเนื้อแต่ละมัดทำงานยังไงกระดูกความแต่ละชิ้นจริงครับนะ ส่วนสัดส่วนบรรดามีทั้งหมดเรียกว่าถึงขั้นไปขุดศพครับอยากรู้จริงๆถึงขั้นขุดศพมาพิจารณาดูโอ้โครงหน้านะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยโครงหน้าเป็นอย่างนี้แขนเป็นอย่างนี้นะขาเป็นอย่างนี้ศึกษากล้ามเนื้อเป็นมัดๆแล้วก็ลอกแบบออกมาเป็นโครงสร้างของมนุษย์ที่เรียกกันว่ามนุษย์ในอุดมคติครับเห็นไหมจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะเป็นภาพมนุษย์ที่อ้าแขนอ้าขาครับโชว์ให้เห็นอนาโตมีคือกายวิภาคของมนุษย์เวทูเวียนแมนจีเรนทอนครับฉะนั้นเนี่ยคือต้นแบบของคนที่ ทำอะไรครับทำจริงและดังนั้นเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็เป็นตัวจริงครับจริงๆหลายอย่างมากเลยนะครับที่เขาทำที่เวทเวียนแมนที่เขาบอกว่านั่นก็คือเป็นตัวอย่างของความสมบูรณ์ทางกายวิภาคทางเลขาคณิตของคนใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้ากางแขนปุ๊บตีวงกลมหนึ่งวงจะเท่ากันหมดทั้งเส้นหลายอย่างเฮลิคอปเตอร์เขาก็เป็นคนคิดใช่ไหมครับเป็นคนคิดมีโอ้โหเยอะแยะปืนอาวุธสงครามอาวุธสงครามก็คิดเครื่องล่อนนะครับระบบชลประทานเรือดำน้ำแม้แต่โครงสร้างแผนผังเมืองเขาก็เป็นคนคิดเพราะช่วงนั้นเห็นที่บอกว่าเขาเกิดมาในช่วงที่มันเริ่มมีโรคระบาดใช่ไหมครับเขาก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมมันควรจะมีช่องลมหรือทิศทางน้ำที่จากน้ำดีมาใช้เรื่อยๆจนถึงน้ำเสียไปข้างหลังไม่ใช่ว่าน้ำเสียยังกักอยู่ด้านในใช่ไหมครับอันนี้นี่คือโอ้โหเขาเป็นคนคิดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าเรือนะสองแมนเพราะอะไรเพราะว่ามันเก่งเพราะว่าเขาเก่งหลายด้านชำนาญหลายเรื่องครับในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยจะถูกมองว่าเกิดมาเพื่อเก่งคนละอย่างเท่านั้นแหละแต่คนคนนี้ไม่ใช่มีอัจฉริยภาพมากมายหลายด้านนี่ก็คือประจักษ์พยานว่าแท้ที่จริงมนุษย์นั้นน่ะสามารถที่จะเก่งกันได้หลายด้านชำนาญหลายเรื่องขึ้นอยู่กับว่าคุณฝึกหรือเปล่าครับฉะนั้นหัวใจสำคัญของความเป็นดาวินชีคืออย่าเก่งเรื่องไหนฝึกเรื่องนั้นซึ่งตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เรื่องของคุณค่าของการฝึกครับพระองค์บอกว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุผู้ที่ผ่านการฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์
หมายความว่าคุณฝึกอย่างไรคุณก็ได้อย่างนั้นครับนะแต่คนส่วนใหญ่จะถูกบอกว่าเราช่วยเขาไม่ได้หรอกไม่มีทางคนอย่างนั้นเขาก็ทำได้สิพ่อเขาดีแม่เขาดีนามสกุลเขาดังเงินเขาก็พร้อมถ้าพูดอย่างนี้นะจบข่าวเลยครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นทัศนคติเชิงลบที่ถ้าใครมีทัศนคติอย่างนี้แล้วจะปิดกั้นตัวเองไม่ให้พัฒนาครับฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น mindset ครับนะก็คือฐานความคิดของคุณเนี่ยถ้าคุณคิดลบต่อตัวเองคิดลบต่อประเทศของคุณเองแล้วรับรองเลยว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าแทบไม่ได้เลยโดยเฉพาะพี่น้องเราชาวไทยนั้นมักจะมีความคิดในเชิงลบอย่างนี้สูงเช่นคิดว่าคนไทยสู้ฝรั่งไม่ได้หรอกครับเคยได้ยินไหมได้ยินประจำเลยครับอาจารย์ใช่ไหมล่ะประเทศเล็กๆอย่างเราไม่มีทางหรอกที่จะโผล่ขึ้นไปอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยในที่ประชุมเยอะแยะมากมายเด็กไทยหรือเลิกคิดเลยผิวอย่างพวกเราเนี่ยพวกสู้ผิวขาวก็ไม่ได้หรอกครับเอเชียผมดำอย่างเราเนี่ยเขาไม่มองหรอกนะคนไทยหรือจะเป็นเจ้านายฝรั่งถ้าพูดอย่างนี้ก็ขอแนะนำว่าไม่ต้องหลุดจากสุวรรณภูมิไปไหนนะพระอาจารย์ครับจริงๆแพ้เนี่ยอยู่ในม้งแล้วคือเราคนไทยของเราอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงครับคนไทยของเรามักจะไปให้ความสำคัญเมื่อสมมติว่ามีคนไทยคนหนึ่งอยู่ในโครงการสร้างจรวดไปในนาซาอวยเขาเต็มที่เลยแต่แล้วกลายเป็นแรงผลักดันทำไมถึงไม่มีกับเด็กสมัยใหม่ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ครับคือตรงนี้เหมือนกับว่าไม่มีใครให้ความสำคัญเรื่องที่ว่าเหมือนทุกคนจะไปจำอยู่แค่อย่างที่พระอาจารย์บอกเลยครับว่าเราสู้ฝรั่งไม่ได้หรอกเราถูกกดกลายเป็นพวกเรากดกันเองถูกต้องแต่คนต่างชาติมาเที่ยวเพราะว่าเขารักในความเป็นเมืองไทยแต่ทำไมเราถึงแข่งขันกันเองจนกระทั่งแบบเสร็จแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับบุคคลที่ทำสำเร็จมากมีชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทำกับเขาแป๊บถ้าเขาผิดนิดเดียวก็ไปว่าเขาอีกอันนี้มันเป็นปัญหาของคนไทยด้วยกันเองปัญหาของสังคมไทยด้วยกันเองก็คือว่าเราดูถูกตัวเองไว้ก่อนครับสองจะยอมรับคนไทยด้วยกันก็ต่อเมื่อชาวโลกหมายความว่านานาชาติให้การยอมรับครับและสามถ้าใครเก่งมากๆก็ด่าไว้ก่อนเกิดพิสูจน์ว่าเป็นตัวจริงก็ขอโทษทีหลังครับบางทีไม่ขอโทษด้วยซ้ำนะครับและประการที่สี่ก็คือว่าคนไทยเนี่ยมีความริษยาเป็นเจ้าเรือนนะใครทำอะไรสำเร็จแทนที่เราจะโมทนาสาธุเราก็เอาริษยาไปปฏิสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นทันทีครับนี่เป็นเหตุผลที่ไทยทำลายไทยด้วยกันเองโดยที่แทบไม่ต้องให้คนนอกเข้ามาทำลายหรอกพระอาจารย์มองว่าอันนี้เป็นฐานทางความคิดเป็นโลกทัศน์ที่ไม่ดีครับต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราคือเรายังไม่ทันรบกับใครเลยเราบอกว่าสู้ไม่ได้แล้วครับนะถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีคนที่ยิ่งใหญ่ระดับดาวินชีนะไปไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะเรากดตัวเราเองเรียบร้อยแล้วนักมวยที่คิดว่ายังไงก็แพ้ไม่ต้องขึ้นไปชกแพ้ตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วครับแพ้ตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วครับนี่แหละวิธีคิดอย่างนี้เป็นวิธีคิดเชิงลบเป็นวิธีคิดที่กดตัวเองครับซึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวิธีคิดอย่างนี้ไม่ทำให้ใครชนะพระองค์ท่านใช้คำว่ากัลยาณังวัตโพสกิแปลว่าเพื่อนเอ๋ยเธอก็เอาดีได้ทำไมจึงมาดูถูกตัวเองเสียเล่าเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าดูถูกตัวเองอย่างนี้นะครับคนที่ดูถูกตัวเองก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาดูถูกหรอกเขาแพ้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ทันสู้แพ้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ทันรบฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกให้หลานเยาวชนคนไทยของเราก้าวไกลไปจนกลายไปเป็นบุคคลที่โลกต้องจารึกเหมือนเลโอนาร์โดดาวินชีครับเราก็ต้องก้าวข้ามวิธีคิดแบบดูถูกตัวเองอย่างนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าเราก้าวข้ามวิธีคิดอย่างนี้ได้นะหลังจากนั้นฝีไม้ลายมือของเราเนี่ยซึ่งดีอยู่แล้วนะก็จะเป็นที่ปรากฏให้ชาวโลกได้ประจักษ์แล้วก็ตระหนักรู้ครับเพราะจริงๆหลายๆอย่างที่เลโอนาร์โดดาวินชีทำขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าถ้าเป็นคนไทยคงจะว่ากันลงหน้าหนึ่งเหมือนที่เราเห็นกันทุกวันนี้อ่ะอย่างเช่นตอนนั้นเขาอยากจะศึกษาเรื่องกายวิภาคของมนุษย์เขาก็ไปแอบขุดแอบขุดศพขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าพอขุดศพขึ้นมาค่อยๆวาดภาพว่าอ๋อกล้ามเนื้ออยู่ชั้นนี้พอกรีดกล้ามเนื้อออกอ๋อเป็นกระดูกกี่ชิ้นหน้าตาเป็นไงจนเขาวาดจนทำให้เป็นเรียกว่าหนึ่งในบิดาของวงการแพทย์เลยก็ได้ด้านกายวิภาคศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนั้นพอเขาคนจับได้ว่าเขาขุดศพขึ้นมาไม่ใช่ไปว่าเขากลายเป็นว่าส่งเสริมอ๋อฟังเหตุผลก่อนอ๋อคุณเอามาทำอะไรอ๋อทำอย่างนี้จนหลังจากนั้นเขาถึงขอทางรัฐบาลว่านักโทษที่จะต้องถูกประหารแล้วเนี่ยเขาขอก่อนได้ไหมก่อนที่จะเอาไปทิ้งคือขอหลังจากถูกประหารเสร็จขอยืมมาทำเพื่อการศึกษา
ก็คือเหมือนเขาได้รับการสนับสนุนซึ่งประเทศเราไม่ค่อยให้อย่างนั้นใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดต่างที่สำคัญคือของเขาเนี่ยเขาไปขุดขึ้นมาเพื่อศึกษาแล้วก็จะต่อยอดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ส่วนติผลต่อเพื่อนมนุษย์ครับใช่ไหมครับเช่นเอามาใช้ในทางศิลปะเอามาใช้ในทางการแพทย์และแน่นอนเมื่อคุณมีเหตุผลอย่างนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่ของเราเนี่ยเท่าที่เห็นแล้วก็เพิ่งเป็นข่าวไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับก็ไปแอบขุดมาแล้วทำน้ำมันพรายอย่างนี้ครับผมเป็นพระอาจารย์ก็ไม่ให้ขุดดูไม่ค่อยสร้างสรรค์ซะเท่าไหร่เออเอามาทำน้ำมันพรายครับเอาละเอาไปตัดเอากระดูกหน้าผากมาครับทำอาคาถาอาคมอย่างนี้เออพระอาจารย์ว่าเป็นอย่างนี้ไม่มีรัฐบาลไหนเขาอนุญาตหรอกเพราะว่าคุณทำไปทำไมเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีต่อเพื่อนมนุษย์ตรงไหนครับทำให้คนงมงายทำให้คนถูกมอมเมาแล้วไปเป่าพ่วงใส่ใครครอบครัวเขาก็แตกแยกเอาอย่างนี้ตำรวจที่ไหนรัฐบาลประเทศไหนเขาจะยินดีอนุญาตครับเพราะฉะนั้นของเราก็ขุดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ขุดเพื่อศึกษากายวิภาคครับผมคุณเพิ่งไปทำเครื่องรางของขลังแทนแล้วกันมันไม่เกี่ยวอะไรกับกายวิภาคคือศึกษาเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาครับวงการแพทย์วงการศึกษาให้มันดีขึ้นครับผมนี่มันขุดเพื่อเอามาทำมนต์ดำเอามาทำคุณวิเศษเวทสายทำลายเพื่อนมนุษย์แท้ครับเนี่ยคือเขาขุดเราขุดแต่ว่าขุดคนละเรื่องคนละเหตุผลคนละเป้าหมายนี่เลยครับอาจารย์แสดงว่านี่เลยครับการอย่างที่ดาวินชีได้กล่าวมาเลยเมื่อกี้คือการลงมือทำงานทั้งที่ไม่รู้เหมือนแล่นเรือไร้ทิศทางสิ้นดีจริงๆแล้วอันนี้หมายความว่าที่ดาวินชีพยายามจะหมายถึงคือถ้าเกิดเราไม่รู้อย่าทำหรือว่าไม่รู้ก็ควรจะลองทำไปเลยจะได้รู้กันแน่ครับอาจารย์ก็อันนี้มันง่ายลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่เป็นนักคิดนักเขียนนักปราชญ์ครับคือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะอย่างหนึ่งของชาวตะวันตกก็คือว่าถ้าสนใจจะศึกษาเรื่องไหนแล้วเขาสนใจจริงๆครับเขาค้นจริงๆเขาคว้าจริงๆนะถ้าเราอ่านหนังสือตำรับตำราต่างประเทศอยู่เสมอเนี่ยเราจะละอายแก่ใจมากเพราะว่าเขาอ้างอิงจริงๆเขาค้นจริงๆนะครับไม่ใช่น้อยๆนะคือถ้าเขาจะจับจะทำเรื่องไหนเขาจะเขียนเรื่องไหนเนี่ยเขาจะเจาะลึกไม่ต้องเรื่องอื่นหรอกแดนบราวน์คนที่เขียนเรื่องดาวินชีโค้ดเนี่ยนะครับคือเขียนนวนิยายแต่ละเรื่องนะอย่างเรื่องนี้ทำวิจัย5ปีครับทำวิจัย5ปีเสร็จแล้วลงมือเขียนตามจินตนาการเอาข้อเท็จจริงมารองรับจินตนาการครับฉะนั้นพอเขาใส่จินตนาการเข้าไปปุ๊บพูดถึงเรื่องไหนตรงไหนนะพอฮอลลีวูดเอามาทำเป็นหนังครับหรือหนังสือได้รับการตีพิมพ์ทุกสิ่งที่เขาพูดถึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกชุบชีวิตหมดเลยถูกต้องครับนะพูดถึงโรมพูดถึงวาติกันพูดถึงฟลอเรนซ์พูดถึงลูฟอย่างล่าสุดนี่ก็นวนิยายเรื่องล่าสุดเนี่ยพูดถึงรัฐสภาอเมริกาครับมาพูดถึงทำเนียบขาวพูดถึงสมิธโซเนียนพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีเชื่อไหมว่าตอนนี้หนังยังไม่ออกมาแต่ทุกอย่างที่ถูกพูดถึงในหนังสือมีจริงมีจริงและกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้อ่านวรรณกรรมชั้นยอดของเขาครับผมนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งเราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสายความคิดเป็นลักษณะการทำงานของชาวตะวันตกซึ่งทำให้เขาเหนือกว่าคนอย่างเราท่านทั้งหลายที่เราเห็นอยู่เพราะอะไรเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยมีลักษณะการทำงานแบบสุกเอาเผากินครับนะสุกเอาเผากินหรือทำอะไรแบบพอผ่านเสร็จงานแล้วก็เสร็จเลยไม่ได้คิดว่าจะสร้างสรรค์อะไรไว้ให้โลกจารึกหรอกแต่ลักษณะการทำงานของชาวตะวันตกไม่ใช่เช่นนั้นเขาศึกษาจริงเขาค้นจริงนอกจากแดนบราวน์หรือดาวินชีที่พระอาจารย์พูดถึงเพราะเขาเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งครับก็ในยุคที่อังกฤษมาครองประเทศอินเดียครับนะจักรวรรดินิยมตะวันตกอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยเขามายึดครองอินเดียระหว่างที่ยึดครองนั้นก็มีฝรั่งหลายคนไปขุดค้นซากโบราณสถานครับแล้วก็มีฝรั่งกลุ่มหนึ่งซึ่งมาขุดค้นพุทธสถานของเราเจอเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชครับทั้งที่เขาเหล่านั้นไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาเหล่านั้นเป็นชาวเรียนครับชาวเรียนคือเป็นนักเรียนคืออยากเรียนอะไรอยากรู้อะไรขุดค้นหมดเขาไม่ใช่ชาวพุทธครับแต่ว่าเขาเป็นชาวที่เป็นชาวใฝ่รู้พอไปเจอศิลาจารึกพระเจ้าอโศกแล้วคัดลอกกลับไปประเทศเขาพยายามอ่านพยายามค้นตัวหนังสือซึ่งล่วงมานับพันปีครับนับ 2,000 ปีก็ว่าได้นะใช้ความพยายามอยู่มากกว่า12ปีถึงอ่านออกพระอาจารย์ถามหน่อยเป็นโยมเม็กจะสู้ป่ะส
ู้ไม่ไหวแน่ครับผมเขาลอกไปได้5บรรทัดครับตั้งคณะทํางานขึ้นมาเป็น10คณะครับเปรียบเทียบกับศิลาจารึกทั่วโลกพยายามอ่านพยายามถอดพยายามเทียบพยายามสืบสวนวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์5ปีผ่านไปอ่านไม่ออกครับเป็นเราเลิกมั้ยเลิกแล้วครับผมเขายังมีปีที่6ครับอ่านไม่ออกเขายังบอกมีปีที่7อ่านไม่ออกปีที่8เข้า10 11 12อ่านออกเพราะอ่านออก1หลักเขาอ่านออกทุกหลักครับและทุกวันนี้อินเดียและชาวพุทธถึงได้รู้ว่าโอ้เราเคยมีจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ชื่ออโศกมหาราชแล้วพระองค์นะฝังศิลาจารึกไว้ทั่วแผ่นดินอินเดียเลยทีเดียวทุกวันนี้ก็คงยังคงมีการขุดค้นกันอยู่เรื่อยๆและพอขุดค้นเสร็จแล้วนะฝรั่งคณะทำงานชุดนี้นะเชื่อไหมคันนิงแฮมนะเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนะทั้งที่ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกครับแต่เป็นชาวใฝ่รู้ก็สู้อุตส่าห์รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ขุดค้นนะรวบรวมพิมพ์เป็นตำรับตำราให้คนพุทธอย่างเราเนี่ยได้อ่านได้ค้นกันต่อมาเห็นไหมว่านี่มันไม่เกี่ยวกับศาสนามันเกี่ยวกับความรักในความรู้จริงๆครับถ้ามิกอยากรู้จักอุปนิสัยของชาวตะวันตกครับจดจำเรื่องนี้ไว้เลยว่านี่แหละนะเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขาถ้าใช้คำไทยโบราณนะท่านบอกว่าทำให้สุดขุดให้ถึงนี่แหละถ้าเราเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขาเหมือนดาวินชีครับถ้าเราทำอะไรทำให้สุดขุดให้ถึงเหมือนอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายรเราจะประสบความสำเร็จและวันหนึ่งถ้าคนไทยที่มีอุปนิสัยอย่างนี้นะเกิดขึ้นเยอะๆคนไทยก็เปลี่ยนแปลงโลกได้ครับอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เรื่องแดนบราวน์ถูกต้องมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนั้นผมอ่านหนังสือแต่ผมกลายเป็นผมชอบเล่มที่2ของเขาดาวินเอเอ็นเจลส์แอนด์ดีมอนครับเทวากับซาตานเรื่องนี้ก็ถือว่าดังทะลุโลกโอ้โหแล้วพอไปที่อิตาลีแล้วไปตามดูแต่ละที่ว่าเขาชี้จริงนางฟ้าชี้จริงๆแต่ละที่แล้วคือตามทิศทางของเขาโชคดีตอนนั้นรู้จักกับทูตที่นู่นครับพาไปทุกที่ตามในหนังสือสนุกมากครับที่โรมครับในวาติกันพาไปดูแต่ละโบสถ์ที่เขาพูดถึงทั้งหมดคือจริงๆแล้วทฤษฎีเยอะขนาดนี้เมืองไทยเราก็น่าจะทำได้ไหมครับเพราะแต่ละวัดเราก็มีที่มาเพลินของเราน่าจะเก่าแก่ของเขาอีกโอ้โหถ้าจะใส่จินตนาการเข้าไปนะครับพระอาจารย์ว่ามีรหัสมากมายเหลือเกินอยู่ตามหน้าบรรโบสถ์ครับตามวิหารตามพุทธสถานเยอะแยะมากมายแต่ว่าพลังทางจินตนาการมันต่างกันแดนบราวน์เนี่ยนะเขาศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่จินตนาการเข้าไปครับจนกระทั่งว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกตีพิมพ์และภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายถูกประท้วงกินอาณาบริเวณกว้างทั่วโลกรู้ไหมทำไมว่าหนังสือเล่มหนึ่งหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจึงก่อให้เกิดผลสะเทือนขนาดนั้นก็เพราะว่ารากฐานเกิดขึ้นจากการทำงานอย่างผู้ที่รู้จริงครับฉะนั้นใครจะออกมาตอบโต้อะไรเนี่ยแดนบราวน์จิบกาแฟเฉยๆเพราะก่อนฉันจะเขียนเรื่องนี้ฉันทุ่มกับมัน5ปี10ปีบางทีเขาวิจัยเรื่องหนึ่ง5ปีนะครับถึงเวลาลงมือเขียนพ่วงได้อีกเรื่องนึงครับเห็นหรือยังเพราะอะไรต่อเนื่องมันค้นจริงๆอาจารย์มีหนังสือเล่มหนึ่งนะว่าด้วยวิธีการเขียนหนังสืออย่างแดนบราวน์ครับซึ่งเมื่อเราศึกษาไปควบคู่กับประวัติของดาวินชีเราก็จะเห็นชัดว่าอ้อเขามีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อจะลงมือทำอะไรก็ตามหาความรู้ก่อนครับไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำหาความรู้ให้เป็นผู้รู้ก่อนจากการหาความรู้ให้เป็นผู้รู้จากนั้นจึงลงมือทำและเมื่อถึงเวลาที่ลงมือทำตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ดีที่สุดไม่ทำนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของอัจฉริยะแต่ละคนไม่ดีที่สุดไม่ทำครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เป็นแล้วคำว่าเป็นสำหรับพระอาจารย์ของดาวินชีคือเป็นยังไงครับพระอาจารย์เป็นมืออาชีพเมื่อพูดถึงคำว่าเป็นมืออาชีพมันก็มีคำหนึ่งครับมาเปรียบเทียบนั่นก็คือเป็นมือสมัครเล่นครับเราดูงานของเขาแต่ละชิ้นสิเช่นภาพโมนาลิซาเนี่ยเป็นภาพที่มีความลึกลับมีเสน่ห์มีมนต์ขลังครับเราดูตามหนังสือดูตามสารคดีดูตามโทรทัศน์ต่างๆนานาแล้วก็ทำให้เราอยากไปดูของจริงพอไปดูของจริงเราก็คิดว่าโอ้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับนิดเดียวเองงานแค่นี้เองครับอยู่ในกระจกกันกระสุนครับแต่ทำไมจึงมีมนต์ขลังดึงเอาคนเข้าไปดูวันหนึ่งนับแสนคนครับทำได้ยังไง
แต่เมื่อเราลงมือศึกษาค้นคว้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยศาสตร์ของตัวเองออกไปเราก็เห็นว่าโอ้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีผืนผ้านะมีเฟรมครับคุณมีสีแล้วคุณก็จะปาดแต้มออกมามันไม่ใช่มันมีเรื่องราวในนั้นมากมายกว่านั้นมากมายนะภาพหนึ่งภาพที่คุณเห็นไม่ใช่แค่เส้นสีและทีแปรงแต่มันอัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์ครับใช้เวลา2ปีในการวาดอัดแน่นไปด้วยจินตนาการครับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่เป็นภูมิหลังอัดแน่นไปด้วยความรักความชังอัดแน่นไปด้วยการไปด้วยการล้อเลียนและเสียดสีสังคมเห็นไหม1ภาพเนี่ยมันแทนพันคำครับนี่คืองานของมืออาชีพที่ศึกษาอย่างดีแล้วก็ลงมือทํางานเนี่ยชนิดที่ว่าวางชีวิตลงเป็นเดิมพันดังนั้นเมื่องานสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยเขาจึงห่วงนักห่วงหนาเดินทางไปที่ไหนก็หิ้วไปด้วยใช่ครับจริงๆแล้วอย่างนี้ผมเคยไปอ่านสารคดีอันนึงครับมันจะมีโค้ดอยู่เสมอซึ่งมันก็เลยไปโยงในหนังสือที่แดนบราวน์เคยเขียนเรื่องดาวินชีโค้ดว่าดาวินชีเนี่ยเป็นหนึ่งใน Priory of Sion คือเก็บความลับของพระเยซูไว้ใช่ไหมครับซึ่งพอเขาซูมภาพเข้าไปดูในลูกตาของโมนาลิซาจะมีอันนึงเขียนว่า LD ซึ่งมีด็อกเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาวิจัยบอกว่า LD น่าจะเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีเพราะเขาไม่ได้เขียนเซนไว้เขาฝังไว้ในลูกตาโมนาลิซาฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งนึงที่เขาเถียงกันว่าผู้หญิงในแบบของโมนาลิซาคือใครเขาก็จะมีเป็นโค้ดอีกเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลูกของคนนั้นน่าจะเป็นลูกของคนนี้ซึ่งน่าจะใกล้เคียงแต่จริงๆแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมที่พระอาจารย์บอกว่าคือทำอะไรก็ตามถ้าทำอย่างผู้รู้ถึงได้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกเป็นคนแรกที่วาดภาพเพื่อนๆอาจจะไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนที่สื่อมาได้ดีที่สุดกับการวาดภาพโดยให้เหมือนโมนาลิซาจ้องเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปตรงไหนก็ตามไม่ว่าเราจะเดินมองตรงๆหรืออยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาก็เหมือนภาพในแลตามหลังเราตลอดเวลาครับผมก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ล้ำยุคล้ำการเวลาคำถามก็คือว่าก่อนที่เขาจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยเขาพัฒนาตัวเองมาอย่างไรครับอาจารย์ว่าความสำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะสิ่งที่เราควรจะสงสัยต่อไปก็คือว่าเขาสร้างตัวมาได้ยังไงครับตรงนี้ต่างหากอาจารย์มองว่าการที่เขาประสบความสำเร็จก็คือการที่ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นดังหนึ่งเรือนเพาะชำศิลปินครับคือสภาพแวดล้อมที่เขาเติบโตมาเนี่ยในฟลอเรนซ์ก็ดีในอิตาลีก็ดีหรือแม้กระทั่งการข้ามมาอยู่ฝั่งปารีสก็ดีครับคือประเทศในแถบยุโรปแถบนั้นมันเป็นเมืองหลวงแห่งศิลปะนะทั้งอาคารบ้านเรือนทั้งสถาปัตยกรรมทั้งประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานทั้งเป็นที่ที่ศิลปินบรรดามีจากทั่วโลกไหลมาอยู่มาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีผู้สนับสนุนศิลปะซึ่งเป็นตระกูลใหญ่คือลอเรนโซเดอดาวินชีเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ตามีแววครับรู้ว่าใครเป็นศิลปินตัวจริงและใครเป็นมือสมัครเล่นแล้วก็ส่งเสริมและเจ้านายในยุคโน้นเองก็เป็นเจ้านายที่มีรสนิยมทางศิลปะครับฉะนั้นเมื่อมีศิลปินเอกเกิดขึ้นก็เชื้อเชิญขึ้นมาทำงานถวายในรั้วในวังในวาติกันในโรมเองก็เชิญเอาบุคคลสำคัญเหล่านี้เช่นมิเกลันเจโลซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็วาดภาพฝาผนังบทแข่งกันด้วยนะครับทั้งสองคนนี้ขับเคี่ยวกันมาตลอดเห็นหรือยังว่าสภาพแวดล้อมก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองครับนะตลอดจนถึงสถาปัตยกรรมต่างๆภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ผู้คนในยุคสมัยเดียวกันที่มีรสนิยมทางศิลปะและขุนน้ำขุนนางเจ้านายในราชสกุลครับที่มีรสนิยมทางศิลปะตัวของศิลปินเองที่เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็มีการแข่งขันกันในเชิงศิลปะสูงเหตุปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้จึงก่อเกิดคนอย่างดาวินชีขึ้นมาฉะนั้นความสำเร็จของคนคนหนึ่งเราไม่สามารถอธิบายหรือชี้เปรี้ยงลงไปว่าเกิดจากปัจจัยเพียงอย่างเดียวเราต้องมองปัจจัยร่วมเยอะๆครับนี่แหละถ้ามองภาพรวมอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อมีหน้าล่ะเขาถึงเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นี่คือวิธีมองความสำเร็จของคนเราไม่อาจมองความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่งโดยแยกขาดจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆถ้าเรามองเช่นนั้นสิ่งที่เราจะได้รับคือได้แต่ชื่นชมตัวศิลปะหรือตัวศิลปินแต่เราจะไม่สามารถสร้างอัจฉริยะบุคคลคนต่อไปขึ้นมาได้ครับอย่างเช่นภาพโมนาลิซาเนี่ยครับพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วเลโอนาร์โดดาวินชีนี่คือเก่งเรื่องการคิดค้นซะมากกว่าคุณพ่อเป็นทนายใช่ไหมครับ
ก่งเรื่องการคิดค้นไม่ว่าจะประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ประดิษฐ์นั่นก็ที่เรารู้อยู่ไม่ชอบสงครามแต่ก็ยังอุตส่าห์จะประดิษฐ์เครื่องที่ใช้เป็นเครื่องยิงใช่ไหมครับเป็นปืนใหญ่คือตอนนั้นลำกล้องเขาเป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์อยู่ครับอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่ว่าไปกินข้าวเขาก็ต้องยอมให้เขาใช้ อ๋อนี่คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะอย่างนั้นแล้วอาจารย์คิดว่านั้นเป็นฉากหลังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้อ๋อคือตัวจริงก็อาจจะไม่อยากทำก็ได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณน้ำขุนนางเหล่านั้นอุปถัมภ์เขาอยู่เขาก็เลยต้องช่วยคิดช่วยทำก็ถึงได้ต้องเริ่มมีเครื่องร่อนเจริญพรที่มาของเฮลิคอปเตอร์รถถังเจริญพรใช่ไหมครับชุดดำน้ำเรือดำน้ำอย่างเช่นตีมกบนี่ก็คือเขาก็เป็นคนคิดขนาดชุดดำน้ำเขาคิดอ๋อเนี่ยเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่ารู้จริงเพราะอย่างเช่นชุดดำน้ำเขาทำแม้กระทั่งถุงไว้เก็บปัสสาวะเพื่อไม่ให้ฉี่ในปัสสาวะลงไปในทะเลคือเรียกว่าละเอียดมากในสิ่งที่เขาทำคิดครบครับครบหมดจริงๆอย่างนี้แสดงว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเรียกว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ไหมครับพระอาจารย์ก็แน่นอนเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วพระอาจารย์นี่ตั้งใจจะทำอัจฉริยะบุคคลไว้ที่นี่นะยังไงครับนี่โชว์ให้ญาติโยมดูนี่อันนี้เรียกว่าผู้นำที่เปลี่ยนแปลงโลกอันนี้นี่คือเป็นจะตั้งอยู่ที่ไหนครับบนไร่นี้เหรอครับตั้งอยู่ที่ไร่ชนตะวันนี่แหละพระอาจารย์ต้องการให้เยาวชนคนไทยได้รู้จักว่านี่คือคนคุณภาพของโลกนี้ครับผมซึ่งแต่ละคนเกิดมาแล้วทำให้โลกนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือดาวินชีด้วยลีโอนาร์โดดาวินชีเฉลิมพรก็จะมีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ครับอัลเบิร์ตไอน์คนนี้นี่เรียกว่าพลังของความรู้ครับผมสตีฟจ็อบส์พลังของเทคโนโลยีครับผมไอน์สไตน์พลังของอหิงสาครับผมแมนเดลาเนี่ยก็คือพลังของการให้อภัยและประชาธิปไตยครับดาวินชีพลังของจินตนาการอ๋อมาสมัครคันทีนี่เรียกว่านี้เป็น5พลังที่สร้างสรรค์โลกครับผมเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ถึงอยากทำบุคคลเหล่านี้ไว้เพราะประเด็นของพระอาจารย์คืออยากส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยเนี่ยครับก้าวไกลไปเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่ว่ารอรับแต่สิ่งที่โลกสร้างสรรค์ขึ้นมา รอบริโภครอซื้อของดีรอช็อปนวัตกรรมอย่างเดียวครับอาจารย์คิดเสมอว่าทำไมคนไทยเนี่ยไม่กล้าไปสร้าง Facebook บ้างนั่นน่ะสิครับใช่ไหมไม่กล้าไปสร้างแอปพลิเคชันดีๆอย่าง LINE อย่างนี้ครับหรือไม่ไปสร้าง iPad ให้โลกบ้างครับทำไมคนไทยไม่สร้างนวัตกรรมสิ่งที่เราสร้างคือวาทกรรมและก็เวรกรรมใช่ไหมครับเนี่ยถึงได้อยากทำบุคคลเหล่านี้อ๋อครับไว้ให้เด็กให้เยาวชนคนไทยของเราได้ศึกษาว่านี่ไงคนของโลกเขาพัฒนาตัวเองมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกวันนี้เราทอดตามองไปยังวัดต่างๆจำนวนมากเนี่ยเราสร้างแต่เทพเต็มไปหมดอ่ะครับเพื่อดึงดูดคนเข้าวัดนะแล้วการสร้างเทพอย่างนั้นนะลูกมันเป็นการถอดถอนเอาความเชื่อมั่นที่มีในตัวคนไปไว้กับเทพและเมื่อเราจะเชื่อมกับเทพสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องขอไงครับต้องบนบานต้องบนบานศาลกล่าวต้องอ้อนวอนนี่ก็คือลัทธิหลักลอยแล้วก็นอนคอยโชคครับลัทธิหวังผลดลบันดาลที่เข้ามากลืนกลายอยู่ในสังคมไทยโดยที่เราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวและสังคมอย่างนี้จะสร้างประชาชนพลเมืองที่เข้มแข็งทางปัญญาได้ไงนั่นน่ะสิครับใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งซึ่งต่างออกไปครับนั่นก็คือสร้างคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าสำเร็จด้วยมันสมองและสองมือโดยใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างตัวขึ้นมานั้นก็คือการศึกษาครับการฝึกการหัดการพัฒนาเหมือนที่ดาวินชีนั่นแหละเขาสร้างตัวขึ้นมาเพราะอยากรู้เรื่องไหนก็ไปศึกษาให้รู้จริงในลักษณะทำให้สุดและขุดให้ถึงครับไม่ใช่ว่าอยากเก่งปุ๊บเอาละเอารูปเขามาแล้วก็สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้จ้างให้ก็ไม่ได้เป็นถ้าคุณไม่ได้ลงมือครับอย่างนี้แสดงว่าอันนี้ที่พระอาจารย์จะทำนี่คือจะสามารถให้พ่อแม่พี่น้องมาชมได้เลยมาชมไม่ใช่เพื่อมาสาธุเจ้าพ่อดาวินชีชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้มาเรียนรู้เรียนรู้นะครับทุกคนที่พระอาจารย์จะทำนะครับพระอาจารย์ลงมือศึกษาเนี่ยพระอาจารย์พูดได้เลยพระอาจารย์ไปเยี่ยมบ้านของทุกคนมาแล้วไปมาแล้วเหรอครับไปครบทุกคนเลยไปเยี่ยมบ้านไปดูโรงเรียนเก่านะไปดูมหาวิทยาลัยเขาครับผมไปดูในทุกๆจุดที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ครับอ่านหนังสือเกือบ200-300เล่มที่เกี่ยวกับแต่ละคนนะเพื่อศึกษาแล้วก็สังเคราะห์ออกมาครับแล้วก็หาศิลปินมาทำงานชิ้นนี้ครับจากนั้นถ้าใครมาเยี่ยมที่นี่นะคุณอยากรู้เรื่องคานธีเรามีหนังสือวางเป็นร้อยเล่มพรึบเลยครับมันจะเกิดคานธีคนต่อไปเกิดแมนเดลาคนต่อไปเกิดสตีฟจ็อบคนต่อไปเกิดไอน์สไตน์คนต่อไปเกิดดาวินชีคนต่อไปเราทำสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อไม่ให้คนมาบนบานศาลกล่าวแต่เพื่อให้คนเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองแล้วเอากลับมาพัฒนาประเทศไทยก็คือกำลังจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นที่จะ
มาเรียนรู้ได้เลยที่นี่ซึ่งพระอาจารย์จะทำเป็นเหมือนเมาท์เวอร์นอนที่อเมริกาหรือเปล่าครับเชิญพรก็คงจะเหมือนรูปปั้นที่เซาท์ดาโกตาครับหน้าผาประธานาธิบดีของสหรัฐแต่นั่นคือประธานาธิบดีเป็นความภาคภูมิใจของเขาเป็นความภูมิใจส่วนตัวของอเมริกาของเขาเองแต่พระอาจารย์อันนี้เรียกว่าเป็นหน้าผาแห่งผู้นำที่เปลี่ยนแปลงโลกครับฉะนั้นคนทางโลกมาที่นี่มาศึกษามาเรียนรู้ถ้าเราไม่ทำของอย่างนี้ไว้มองไปทุกสี่แยกนะทำเลดีๆในบ้านเมืองที่เจริญแล้วเขาจะปั้นอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญของประเทศเขาไว้อย่างอังกฤษเนี่ยเขาปั้นบุคคลสำคัญสำคัญของโลกแม้กระทั่งคนซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประเทศเขาเขาปั้นคานทีใช่ไหมใช่ครับไว้ใจกลางเมืองแมนเดลาก็ปั้นไว้ใกล้ๆกับคานทีนั่นแหละวินสตันเชอร์ชิลก็ปั้นไว้ตรงนั้นฟลอเรนซ์ไนติงเกลก็ปั้นไว้สี่แยกเลยเขาปั้นไม่ใช่เฉพาะคนอังกฤษแต่คนต่างชาติและบางครั้งคนต่างชาติซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเขาเขาก็ปั้นถามว่าปั้นทำไมปั้นเอาไว้เพื่อให้คนของเขามาเรียนรู้ว่านี่นะคนของโลกนะเขาได้สร้างคุณูปการต่อโลกอย่างนี้คนคนนี้นะพัฒนาตัวเองมาอย่างนี้คนคนนี้นะเมื่อแรกเกิดยากจนมากแต่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้เพราะว่าใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาของเราถ้ามีทำเลสวยๆอย่างนั้นปั๊บเราตั้งศาลเลยเห็นไหมครับตั้งศาลผูกผ้าแดงครับผมเสร็จปั๊บจากนั้นขอครับแล้วจากนั้นธูปเทียนพวงมาลัยก็มาหมดครับผมเนี่ยบ้านเมืองเราถึงไปอีกระดับหนึ่งของเขาก็ไปอีกระดับหนึ่งของเขานี่ขึ้นของเราเนี่ยลงครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะไอ้ดีก็ถูกซื้อทำเป็นคอนโดหมดครับในกรุงเทพตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ถึงบอกว่าเรามาสร้างอะไรที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจครับดีกว่ามาสร้างอะไรก็ตามที่มาดึงดูดเอาความมั่นใจของเราไปไว้กับเทพแล้วทำให้เรากลายเป็นนักหวังผลและรอแต่การโดนบันดาลครับซึ่งแสดงว่าต่อจากนี้ไปอีกนานไหมครับอาจารย์ครับกว่าโครงการนี้จะเสร็จครับไม่นานแสดงว่าต่อจากนี้ไปใครที่สนใจมาคือมาถึงปั๊บจะมีข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ทั้งเจริญพร5คนนี้อยู่แล้วสามารถมาศึกษาที่นี่ได้เลยมาศึกษามาเรียนรู้มาค้นคว้าได้เลยครับเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้เก่งระดับนี้บ้างอาจารย์เชื่อมั่นว่าคนไทยสู้ใครก็ได้ในโลกนี้ครับถ้าก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพอครับมีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมมีสังคมที่เอื้อและเกื้อกูลมีสื่อมวลชนนั้นที่เติมพลังทางปัญญาและจินตนาการดีๆรวมทั้งมีผู้ใหญ่ที่ตาถึงคอยส่งคอยเสริมไม่ใช่ว่าเห็นใครเก่งขึ้นมาก็อิจฉาหมดถ้าเป็นอย่างนี้มันเกิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นคนอย่างดาวินชีจะเกิดขึ้นมาได้ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าสภาพแวดล้อมต้องเอื้อด้วยนะแล้วคนในยุคในสมัยเดียวกันนั้นก็ต้องเห็นคุณค่าของคนที่มีค่าคนที่มีคุณค่าต้องไปอยู่ในที่ที่คนเห็นคุณค่าถ้าเป็นคนที่มีคุณค่าไปอยู่ในคนที่ไม่เห็นคุณค่าอันตรายครับใช่ไหมก็จะกลับมาเหมือนที่พระอาจารย์เคยกล่าวไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่าเด็กนี่คือประหนึ่งว่าเป็นขุมทรัพย์ที่รอระเบิดความฉลาดความเก่งออกมาแต่ถ้าเกิดเราไปกดก็ไม่มีประโยชน์เลยเด็กนั้นก็จะไม่ได้เจอจรัสแม้แต่ครั้งเดียวก็เหมือนขุมทรัพย์ที่ถูกฝังอยู่ในดินชั่วนาตาปีก็อยู่อย่างนั้นครับขุมทรัพย์1ขุมนะมีเพชรนิลจินดาแต่ไปหมดแต่ฝังอยู่ในดินครับนะกับเพชร1กะรัตที่อยู่บนหัวแหวนครับผมแค่1กะรัตก็มีค่ามากกว่าที่ฝังอยู่เป็นขุมอยู่ในดินใช่มั้ยจริงครับอาจารย์เพชร1กะรัตที่ถูกมองเห็นมีคุณค่ามากกว่าเพชรนับร้อยนับพันเม็ดที่ถูกฝังอยู่ในดินครับเหมือนคนเก่ง1คนที่ไปอยู่ในที่ที่สังคมเขาเปิดแล้วเขายกย่องคนเก่งคนดีคนมีความสามารถก็ยังมีคุณค่ามากกว่าคนเก่งนับร้อยนับพันที่รายล้อมอยู่ด้วยผู้คนที่เต็มไปด้วยความริษยาครับและไม่เห็นคุณค่าครับอย่างเช่นวันนี้บุคคลสำคัญที่เราพูดนะครับคือพูดถึงลีโอนาร์โดดาวินชีพอคุยไปค้นคว้าข้อมูลเข้ามาเริ่มคิดว่าเขาเป็นอัจฉริยะบุคคลมากแต่พอคิดกลับไปอีกว่าเขาเกิดหลังพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตั้งเยอะแต่พระองค์ท่านก็เรียกว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลยิ่งกว่าสิครับเพราะว่าแต่ละอย่างที่ดาวินชีทำคือท่านก็ประหนึ่งว่าสอนมาเกือบหมดแล้วหรือเปล่าครับผมก็แน่นอนก็คือพระพุทธองค์เป็นอัจฉริยะบุคคลครับในยุคในสมัยเดียวกันกับพระองค์ก็มีอัจฉริยะบุคคลอีกมากมายครับเช่นเหลาจื้ออย่างนี้นะเหลาจื้อของจื้อแม่งจื้อหม้อจื้อจื้อจื้อทั้งหลายเนี่ยอัจฉริยะทั้งนั้นนะครับแล้วฝั่งตะวันตกก็มีโสกราติสมีพลาโตอริสโตเติลครับมีพระเยซูพระมหามัทเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดในยุคนั้นเรียกว่าอัจฉริยะบุคคลเยอะแยะมากมาย
พอมาถึงยุคนี้ก็ไม่ใช่มีอัจฉริยะคนเดียวนะครับร่วมยุคร่วมสมัยกับเขานี่ก็เยอะมิเกลันเจโลราฟาเอลครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายมีศิลปินบางคนที่มีภาพที่วิจิตรการตาในทัศนะพระอาจารย์มองว่ายิ่งกว่าโมนาลิซาก็มีแต่สังคมมองไม่เห็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะคนละทางผู้ดองของเรานั้นเป็นอัจฉริยะทางปัญญาเป็นอัจฉริยะทางจิตวิญญาณซึ่งหนึ่งไม่มีสองแต่วินชีนั้นเขาเป็นอัจฉริยะในเชิงศิลปะเพราะฉะนั้นอัจฉริยภาพอย่างนี้นะลูกนะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็แสดงว่าเรายอมรับว่าเราจนมุมแต่แท้ที่จริงนั้นอัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นได้จากการที่มีอัจฉริยะปัจจัยครับอะไรคืออัจฉริยะปัจจัยคือปัจจัยที่จะสร้างอัจฉริยะบุคคลพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างน้อยต้องมีสิ่งต่อไปนี้นะ1สัปปุริสูปัสสยะก็คือว่ามีคนดีเป็นต้นแบบครับเล็งไว้สักคนหนึ่งใครที่จะเป็นคนดลใจของเราศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกอะไรคนดลใจดีไอดอลอ๋อเป็นไอดอลของเราครับผมไอดอลเรานั่นเองหาให้เจอก่อนครับผมพุทธองค์บอกว่า1สัปปุริสูปัสสยะคุณหาไอดอลของคุณให้เจอก่อนใครดีล่ะเชื่อไหมว่าแต่ละคนแต่ละคนที่เขาประสบความสำเร็จเราลองไปศึกษาดูสิครับเขามีคนที่เขามองอยู่แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เจริญรอยตามทั้งนั้นนะครับเช่นเมืองไทยเราเนี่ยโทนี่จาของเราตอนนี้ไปเล่น Fast and Furious 7เลยนะครับผมก็มีคุณพันนาก่อนครับจากนั้นก็เฉินหลงครับบรูซลีครับเห็นไหมแต่ละคนแต่ละคนเขาก็จะมีคนดลใจพระพุทธองค์ของเราก็มีคนดลใจท่านได้พระองค์ท่านได้เจอกับพระทีปังกรพุทธเจ้าครับแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าโอ้ในชาติใดชาติหนึ่งขอให้ได้เป็นพระพุทธองค์บังเถิดเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายครับในชาติหนึ่งไปทำบุญที่วัดก็เห็นพระอัครสาวก2องค์ถวายงานพระพุทธเจ้าครับ2สหายนี้ก็โอ้โหชาติหน้าชั้นใดขอให้ได้เกิดเป็นอัครสาวกขวาซ้ายเถิดครับเห็นมั้ยเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนต่างก็เป็นแสงส่องให้เห็นเส้นทางของกันและกันตกทอดกันมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดถ้าเราดูหนังชีวประวัติขององซานซูจีหนังจะซ่อนไว้ว่าทำไมซูจีจึงกลายเป็นบุคคลที่ให้อภัยรัฐบาลทหารได้หนังสือที่ซูจีอ่านก็คือประวัติของคานทีจะถืออยู่ในมือเลย2ฉากครับเห็นได้ยังถ้าเราไปดูหนังสือที่มาลาลายูซัฟไซเขียนครับนะเด็กอายุน้อยที่สุดอายุ17ได้รับรางวัลโนเบลนะสาขาสันติภาพครับเราไปดูหนังสือที่เธอเขียนคือ I am Malala ครับนะเธอจะบอกชัดเลยว่าฮีโร่ของฉันคือพระพุทธเจ้านะพระเยซูพระมหามัตต์แล้วก็แน่นอนคานทีครับแมนเดลามาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์และซูจีเนี่ยก็ถ้าเธอเดินตามบุคคลดลใจอย่างนี้ไงเธอถึงได้โนเบลตอนอายุ17ครับลูกเห็นหรือยังว่าข้อที่1ของพระพุทธเจ้าสูตรสร้างอัจฉริยะบุคคลข้อที่1สูตรสร้างอัจฉริยะบุคคลข้อที่1คือหาคนดลใจให้พบแล้วข้อที่2ก็เรียนรู้จากคนดลใจนั้นข้อที่3คิดอย่างคนดลใจคือคิดอะไรอย่างมีเหตุมีผลและข้อที่4ลงมือทำถ้ามี4ข้อนี้อัจฉริยะบุคคลคนต่อไปเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้รู้รอบคิดชอบเห็นชัดนี่ก็คือที่มาของบุคคลสำคัญที่เราหยิบยกมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองแต่คุยไปคุยมาแล้วพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วก็คือศาสนาพุทธซึ่งพระพุทธองค์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยในเรื่องนี้เพราะแต่ละอย่างที่ท่านนำมาสอนจนทุกคนบรรลุไปตอนนั้นก็คือท่านศึกษาด้วยตัวท่านเองถูกต้องเห็นชอบเห็นชัดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับรู้รอบก็คือรู้อะไรเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขานี่คือรู้รอบคิดชอบคิดอะไรก็ตามคิดให้ตรงตามความจริงอย่าคิดให้ผิดเพี้ยนออกไปจากความจริงรวมทั้งคิดอะไรก็ตามคิดด้วยเมตตาไม่คิดในทางร้ายต่อคนอื่นเห็นชัดก็คือเมื่อเห็นอะไรก็ตามเห็นด้วยตาคือปัญญาไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็เชื่อทันทีนั่นคือเห็นชัดนี่นะครับกราบนมัสการและกราบขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยครับนั่นก็คือข้อคิดที่สุดแสนจะดีและเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกวันจริงๆและไม่ใช่เรื่องยากนะครับเห็นให้ชัดแล้วรู้ก่อนที่เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างครับผมและเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงคำสำคัญบรรลคน